เรื่องมันมีอยู่ว่าครับพี่ปอครับครับมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งพระเอกก็รูปลอครับนางเอกก็สวยก็คือน้องพระเอกก็น้องไบรท์นะยแล้วนางเอกก็ญาญ่าเมื่อคืนพี่นั่งดูละนั่งดูแต่น้องญาญ่าเนี่ยมีความ <c oughs> สุขส่วนภรรยาก็บอกเออไบร์มันก็หลอ่อเลยเราก็เราถือว่ามันเป็นการสารผลประโยชน์กันลงตัวโอเคสารผลประโยชน์ลงตัวพี่ก็พี่ก็นั่งดูน้องญาญ่าไปครับนะภรรยาก็ดูน้องไบร์ไป พอมันหนังเรื่องนี้มันออกมาเข้าไปใน Netflix ค,คนก็ดูกันเยอะแล้วปรากฏว่าก็มีคนมาแท็กพี่<อ>ในใน X ในทวิต t ตอรใน Facebook อะไรเงี้ยว่าคนหนุ่มแก้ยังไงคเคสนี้แก้ยังไงนะครับเอาเรามาดูก่อนดีกว่านี่ภาพนี้นะครับเอามาจากหนังเรื่องเ,เขาชื่อชื่อว่าเธอ for cash คนหนุ่มก็ไปนั่งดูด้วยแล้วก็ตั้งใจไอ้รูปตังขวานี่พี่ถ่ายเองนะ ถ่ายจากหน้าจอนะนี่ไม่ได้เอาของคนอื่นเข้ามาไอ้รูปอันเล็กเนี่ยรูปอันเล็กเนี่ยเป็นเอามาจากคนอื่นเขาคือที่เขาส่งมาถามนะแต่อันนี้นี่ถ่ายเองเลยก็เรื่องราวก็คือนางเอกเนี่ยเขาเป็นเป็นพนักงานธนาคารแล้วก็เขาเนี่ยนะครับก็มีคุณพ่อซึ่งเป็นหนี้นะครับแล้วน้องไบร์ทนี่เขาก็จะเป็นแบบพนักงานทวงหนี้หน้าหล่อก็มาทวงหนี้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นหนี้นะครับอยู่สี่หมื่นห้านี่นอกระบบแล้วก็ป่วย ออไอ้อน,นี่ก็เลยไปทวงกับลูกนะอ่านะครับน้องไบรท์ในเรื่องก็คือโบ้โบก็เลยไปทวงกับอิมซึ่งเป็นลูกนะฮะซึ่งในตอนตั้งต้นเนี่ยอิมเขาก็พูดนะนี่พ่อไปทวงพ่อดิซึ่งถูกนะ <c oughs> ซึ่งถูก <c oughs> เออแต่ว่าแต่ว่านะครับไอโบ้นี่มันก็แบบระรานแล้วเกินบุกไปทวงถึงธนาคารแบบทําให้เขาเขินขายหน้าอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะ่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆนี่พ่อกับนี่ลูกเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกันนะ ต่อให้เป็นในระบบเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งมาโดยตรงเลยพ่อตายก็ต้องเอาทรัพย์สมบัติพ่อมาเคลียร์หนี้ <c oughs> ลูกก็รับหนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกเราคุยในรายการของพี่แก้วกันบ่อยๆ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันเหนือกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งคือมันละลานไง <c oughs> มาในในฉากก็จะมีมันแบบกดบัตรคิวอะกดบัตรคิวเป็นตับไว้ในมือ <c oughs> เนอะพอมาทวงปุ๊บหมายเลขเจ็ดคะ่ะมาทําอะไรคะ่ะทวงหน,นี้นางเองกก็กดทิ้งเลยหมายเลขแปดคะ่ะทวงหนี้ อะไรอย่างนี้มันก็ละลานเขาไงเขาก็เลยบอกเอาล่ะฉันจะต้องแก้นี่ตรงนี้ซึ่งนี่สี่หมื่นห้าเนี่ยนะในเรื่องก็คือต้องจ่ายดอกวันละสองร้อยห้าสิบผมแอมตรงใจนิดนึงครับธนาคารไม่มีไม่มีรปภแล้วครับเออรปพยืนดูครับในเรื่องยอพอยืนดูอยู่พี่ก็ดูอยู่แล้วบอกไม่ทําเลยหรือวะแล้วกลายเป็นว่าพอละลานมากพุ๊บนักเอกถุพพักงานซะอย่างนั้นเออเออกระทรวงแรงงานก็มีนะกรมแรงงานก็มีนะต้องนะต้องฟ้องนะครับก็ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรอ้าแต่เรื่องราวมันไปอย่างนั้นไปละ นะไปอย่างนั้นไปละก็นี่สี่หมื่นห้าดอกวันละสองร้อยห้าสิบถ้าดอกสองร้อยห้าสิบนี่คือเดือนหนึ่งเนี่ยก็เจ็ดพันห้าครับจ่ายดอกเจ็ดพันห้าโอ้ยเอาเรื่องนะนะแล้วก็น้องเอกเนี่ยน้องอิ๋มเนี่ยก็มีเงินเก็บอยู่สองหมื่นห้านะครับแต่ว่าสองหมื่นห้าเนี่ยบอกว่าเอาไปสองหมื่นห้าก่อนได้ไหมไอ้นี่ที่ค้างสี่หมื่นห้าเนี่ยจ่ายสองหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนคืนเดือนละสองพันไอ้โบก็เนียนเห็นว่าเขาหน้าสวยหน่อยก็ไม่ได้ต้องจ่ายทีเดียวเต็มจำนวนนั่นแน่ เขาก็ไม่มีนะครับและว่าแล้วนะครับตอนที่กําลังทวงกันไปทวงกันมานะครับน้องอิ๋มก็เลยส่งข้อมูลนะ<ม>ว่าเน่เงินเดือนชั้น19,11 120, 120บาท<ม>แล้วก็มีรายจ่ายดังต่อไปนี้แล้วก็คงเหลือเดือนละ 1, 4 7 0<ม>นเะจเะจะทวงหนี้ทวงอะไรเนี่ยก็ดูสภาพของลูกหนี้ด้วยเนี<อ>่ย<อ>แล้วก็เป็นที่มาฮะเรียกว่าคึกคักเลยส่งมาหาโค้ชหนุ่มกันใหญ่เลย นะซึ่งอันดับแรกก่อนตอนแรกที่พี่เห็นนะ่ะพี่ก็ตอบไปในทวิตเตอร์หรือหรนะือเอ็กซ์อ่ะนะตอบก็ตอบไปบอกว่าแก้ง่ายอย่าตายอนะันเนี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโค้ดหนุ่มหรือโค้ดป้อไปช่วยแก้ปุ๊บหนังก็จะไม่เกิดเลยครับจบจบต<บ>ั้งแต่สามนาทีแรก <laughs> อะไรท่วงเหรอ <laughs> ได้ฉันไปหาโค้ดหนุ่มก็ได้จบ <laughs> หนังแม่งจบเลยเราก็ไม่ได้เราก็ต้องไปไงฮะเออลุยนะฮะเขาก็เลยส่งมานะครับแต่พี่ก็ตอบไปสั้นๆก่อนว่า วิธีแก้ไอ้นี่แค่นี้มันไม่ยากหรอกครับแต่เขาคงอยากจะคุยกับคนทวงนี้รูปหล่อแหละไม่อยากคุยกับคนหนุ่มหรอกนะฮะหลักการก่อนเลยเวลาคุณมีหนี่นอกระบบเนอะเนะอันดับแรกก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเรียกว่าท่ามาตรฐานเลยหลักการก็คือต้องเอาหนี้ในระบบนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเพราะดอกเบี้ยมันแตกต่างกันอยากมากนะครับเมื่อวานก็ตอบไปแบบเร็วๆแล้ว แต่วันนี้อาจารย์ปอครับเราจะมาสอนกันแบบมันนี่หนึ่เลยครับนะฮะเอาล่ะมาดูวิธีการแก้นะครับอันนี้ก็อยากจะเอาข้อมูลจากหนังเรื่องเธอ for cash นะครับสินเชื่อรักแลกเงินนะครับมาช่วยน้องอิ๋มนะครับให้รอดพ้นเงื้อมือของโบนะครับโบเราอ่ะเจตนาไม่บริสุทธิ์อะโบ้เราอะนะครับทวงเขาดูสายตากุ้มกิ่มเราอะอันดับแรกก่อนงบการเงินเมื่อกี้นะฮะที่น้องอิ๋มเขียนมาเนี่ย นะมันสเปสะสปะมันสเปสะส่ปะยังไงนะครับก็คือมันเอารายรับหักเงินออมหักค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็หักนู่นอันนั้นมันมั่วไปหมดครับโดยหลักการครับเวลาเรามีรายรับได้เข้ามาเนี่ยนะเวลาเขียนโครงสร้างไปแล้วรายจ่ายเนี่ยรายรับเราเนี่ยปกติก็จะเป็นเงินออมก่อนนะหักเป็นเงินออมนะซึ่งถ้าใครมีเงินออมภา,บาคบังคับอย่างประกันสังคมสำรองเลี้ยงชีพเราก็จะเชีรยให้มีให้หักตรงนี้ออกมาก่อนให้เห็นชัดๆใครเป็นพนักงานอ่ใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีกอบขขอ ถ้าใครไม่มีตัวช่วยพวกนี้ก็ออมเองนะจากนั้นก็จะเป็นค่าจ่ายคงที่แล้วก็มาเป็นค่าจ่ายผันแปรค่าจ่ายคงที่คือภาระที่เราไปสร้างไว้ในอดีตถึงเวลาก็ต้องจ่ายครับป้อนะส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรครับก็ค่าเดินทางอาหารของใช้ส่วนตัวนะครับผมก็เลยส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ให้จันป้อครับจันป้อก็เรียบเรียงใหม่ครับครับผมนะครับเอาไปทําเป็นลงใน Excel ครับครับเป็นงบการเงินที่ถูกต้องครับน้องอิ๋มครับเรียนไปพร้อมๆกันครับจากทางซ้ายอะครับ สเปสะสปะมันต้องเป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยนะเห็นไหมเงินเดือน19120หากประกันสังคม750หากฝากประจำา1 0 0 0นี่คือเงินออมครับส่วนสีแดงเข้มๆแบบเจ้มจนค่าห้อง4,000ค่าน้ำค่าไฟ500ค่าโทรศัพท์450ค่าโทรศัพท์ผ่อนโทรศัพท์อีก850นี่นี่ต่างๆก็ยศส,สากลน,นอกระบบเห็นไหม ไล่เลียงกันแต่นี่เรายังไม่ใส่นอกระบบเข้าไปเพราะว่ายังไม่ได้รับภาระของพ่อเข้ามาค่ากินอยู่ค่อยมาอยู่ท้างล่างแล้วก็กลายเป็นเงินคงเหลือนะครับเวลาเราจัดการสภาพคล่องนะถ้าเราดูแล้วกินอยู่แล้วก็ประหยัดเต็มที่แล้วมันก็ต้องไปจัดการที่สีแดงเลือดหมูนะครับชุดนั้นคือชุดที่มันเป็นปัญหาทีนี้นี่คือก่อนที่จะรับหนี้ของคุณพ่อมานะครับพอได้หนี้คุณพ่อมาครับซัดตูมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับจัดป้อครับก็จากที่แบบกระแสงินสดเป็นบวกอยู่ครับครับ กลายเป็นติดลบเดือนละหกพันติดลบแล้วนะฮะ,ะติดลบเดือนละหกพันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในตรงนี้ไอบโบนะครับเจ้าหน้าที่สินเชื่อนอกระบบรูปหลอมมีข้อเสนอนะครับว่าจ่ายดอกเบีย้ยให้ไหมเล่าถ้าไปนัดเดทกันหนึ่งวันก็ได้จ่ายดอกเบีย้ยให้หนึ่งวันนะแต่ถ้าให้จับมือจ่ายให้สามวันนี่ถ้ามีจุ๊บจุ๊บให้ห้าวันเนี่ยคุกคามเราอะโบอะคุกคามเราอ่ะ ตรงนี้แน่นอนไอ้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวนี่นอกระบบเจ็ดพันห้าเพราะว่าชุดเขาก็อยู่ดีๆของเขาถูกไหมมาป่วดครับทางแก้ครับอันดับแรกนี่เหลือมองไปเห็นอะไรครับจย์ป้อครับตัวแรกตัวนี่นอกระบบอ่าครับเจ็ดพันห้าะครับแต่เขามีอะไรอยู่ด้วยครับมีสหกรณ์ครับเติม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 เิมเต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 ิมเริมเติมเติมเอิมทริมเติมเอิมม นี่เดิมเนี่ยผ่อนแค่2,500ันหแสดงว่าอิ่มพึ่งกู้สาวกอนไปนี้หน่อยมีรูมให้กู้เ <c oughs> ยอะเลยมีรูมให้กู้แต่อย่าแต่อย่าก,กู้เยอะนะกู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนไหวนะโอเคจัดป้องก็เลยเสนออย่างนี้ครับผม,ผมครับผมครับจัดป้องเสนอให้ไปไงครับให้ไปกู้สินเชื่อสาวกอนครับ45,000 45,000 45 45ครับเท่ากับไอ้เงินกู้ที่พ่อเราค้างอยู่ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับบอกไอ้โบก่อนมึงอย่าเพิ่งยุ่งกูฉีกกระดาษข้อเสนอของไอ้โบนะฮะโอเค แล้วไงฮะเขาบอกว่าสี่หดอเ่าะไรเหร่เซนครับไม่แพงไม่แพงครับไอ้นั่นเนี่ยเราก็250บาทจากนี่4ี่0มืโอ้นี่0.5ต่อวันครับนะก็หกเปเซตต่อเดือนโอ้โหไอนี่เขาต่อปีนะต่อปีนะแล้วก็ทาผ่อน60เดือน60เดือนไปเลยครับคือให้ทาผ่อนยาวไปก่อนแต่ว่านี่สากลมันโปะได้ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นผ่อนยาวไปก่อนเพื่อให้เราหายใจให้คอและเอาชีวิตออกจากไอโบ้รูปหลอกพอทําอย่างนี้ปุ๊บกระแสงก็จบเองครับ บวกหกรครับนี่นอกระบบหา,ายไปหายไปครับมีนี่สากลเพิ่มมาอีก8ปดแปดรบาทที่ยังสง่สงเพิ่มส่งเพิ่มครับและแล้วก็ยังมีกระแสกันสดหกร้อยแค่นี้ไอโบก็ออกจากชีวิตแล้วหนึ่งมาทางที่สองครับถ้าไม่เอาสากลเ,เขาทํางาน บริษัทน่าจะมีสินเชื่อพนักงานอยู่ครับสินเชื่อพนักงานครับเวลาที่เรารับเงินเดือนจากที่ไหนครับจะมีสินเชื่อประเภทเปโรครับครับนะซึ่งก็มีดอกถูกดอกไม่แพงเมื่อเทียบกับนอกระบบก็ยังห่างไกลแม้ว่าจะแพงกว่าสากลแต่ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับนี่ฮะก็กู้สินเชื่อสวัสดิการ4ี่หมื่นห้าครับแล้วไงต่อครับอาจารย์พ่อครับดอกเบี้ยแพงไหมดอกเบี้ยนี้คิดร้อยละสิบครับนี่คิดร้อยละสิบนะนี่ตัวนี้เปโอลปัจจุบันเจอกันแบบ8.9ก็มีนะอะไรอย่างนี้นะอ่แต่ให้สิบเป็นไงน เก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดพันห้าหายไปขอไอโบหายไปแล้วก็เป็นไงฮะเปลี่ยนเป็นเก้าร้อยหกสิบาทกระแสเงินสดก็ยังเป็นบวกเป็นบวกอยู่ครับห้าร้อยสิบเนี่ยยังจบด้วยหมูกระทะหรือสุก,กี้ปลายเดือนได้หรือมันมี<บ>ทางออกอื่นไหมครับอาจารย์บ้างครับมีครับยังไม่อีกบัตรกดเงินสดนะเพราะว่าถ้าเราทํากู้กู้เปโรลเดี๋ยวเพื่อนรู้ครับกู้เปโโลเพื่อนรู้แล้วเขิน กู้สากรก,ก็เขินต้องไปทำกันเรื่องกับเจ้าหน้าที่าาเา้าเธอเดือดร้อนใจอะไรเลยต้องมากู้เงินาาก็หาคนค้ำด้วยอีกนี่เพราะฉะนั้นเราใช้บัตรกดเงินสดซึ่งมันเป็นบัตรของเราเองดอกเบี้ยอาจจะแพงหน่อยครับยี่สิบห้าต่อปีนะตกสองเปอร์เซ็น,นแบบต์นิดๆแบบลดต้นลดดอกครับเะฮะ4สี 45, ่หบาทอาจารันพ่อครับ6กบเดือนครับผ่อนเท่าไหร่ครับพันสาิบาทครับแพงขึ้นมานหนึ่งครับจากที่เงินเหลือพอกินหมูกระทะไม่พอแล้วะ <laughs> อันนี้ก็เป็น ข้าวธรรมดาไปก่อนครับแต่ก็ไม่ติดลบจากนะต้องผ่อนนี่เราเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็ติดลบหกพันก็กลายเป็นบวกร้อยห้าสิบาทใช่ครับก็ยังบวกอยู่แค่นี้เธอก็เอาชีวิตออกจากไอ้โบเนาะที่แม้จะหน่าหลอ่อแต่ติดใจมันซ้ำนะได้แล้วหนังเรื่องนี้กี่ชั่วโมงครับผมผมยังไม่ดูผมห <laughs> นังมน่าจะมันชั่วโมงเสศษมัง้งมันแต่กลายจนจบในเจ็ดนาทีแน่จบในเจ็ดนาที <laughs> อิม่มเลือกเอาลูกเอ้เอาช่องทางไหนนี่เอาเบเบก่อนนะ นี่เอาจริงนะถ้าพูดถึงนี่สินเชื่อสวัสดิการจริงๆเนี่ยมันยังมีสินเชื่อสวันะสดิการอีกอารหนึ่งพิเศษมากสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเฉพาะเลยครับใครทํางานธนาคารเขามีสินเชื่อซึ่งถูก,กน่นกกาากกอนอีกครับแล้วบางทีถูกวกาสรกรอีกนะอ่งั้นไอ้บไอ้บไอ้บเรื่องของเองจบแล้วไอ้บ <laughs> นะครับนะคุณบาสบอกว่าทําแผนโบพักฟังนะโค้ไอโบมันคิดไม่ซื่อไง ไอโบมันจะแบบนะแผนมึงเนี่ยมีแบบเป็นนัดเดทนัดอะไรอย่างเงี้ยโบนะเออโอเคนะฮะเชื่อพี่โบมันหลออย่างเดียวนะเออไม่มีอนาคตเราอยู่คนมีอนาคตโอเคนะครับอืมแผนโบพังแล้วพังแล้วครับผมมม่ให้แผนโบที่พังครับ <c oughs> อิมเ้ยนอกจากวิธีแกหนี่ที่ทําให้หนูออกจากชีวิตของไอโบได้แล้วครับวันนี้จานป้อยังมีเรื่องของประกันสังคมซึ่งหนูจ่ายเมื่อกี้ ใช่ครับ750บาทหนูรู้หรือยังว่าเขาเปลี่ยนแอปไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ทำไมเราต้องติดเต้นขนาดนี้วะ